นางสาวศิวพรรังสียานนท์โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกลุ่มควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในพื้นที่เสี่ยงได้ดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปีหน้าเนี่ยค่ะซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมเหมือนที่เราแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้โดยที่แผนปฏิบัติการเนี่ยไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและต้นปี2567ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นควบคุมค่าฝุ่นละอองและไฟป่าที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกับคาดการณ์เชิงสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาใช้ในการวางแผนควบคุมแหล่งกำเนิดคาดว่าปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มอากาศแห้งแล้งแล้วก็มีฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็จะต้องเร่งควบคุมแล้วก็เร่งดำเนินการตามแผนพื้นที่อย่างเข้มข้นด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนคืออีกหนึ่งอันเนี่ยอีกหนึ่งสาเหตุที่เราสามารถเราแก้ไขปัญหายากอ่ะคือการที่หมอกควันลอยมาจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราเกิดฮอตสปอตหรือว่าเป็นการจุดไฟเผาในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศเราใช่ค่ะอันนี้คือเราค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ยากเพราะว่าปัญหาหมอกควันลอยข้ามแดนมาใช่ค่ะตามข้อตกลงอาเซียนและการป้องกันไฟป่าวัสดุทางการเกษตรเนี่ยนิ้นก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแทนบทลงโทษทางกฎหมายรณรงค์พื้นที่เกษตรปลอดการเผามีโครงการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรเหมือนที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่ามันจะมีเรื่องของเกษตรกรที่ไม่เผาใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของทางรัฐเองก็พยายามจะสนับสนุนให้เหมือนกับว่าใช้ทางเลือกอื่นไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหมือนกับว่าการเก็บเกี่ยวเนี่ยอย่างตัวอย่างของทางปัญหาจังอย่างทางจังหวัดเลยเนี่ยทางกอรมนจังหวัดเลยเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรนะครับเพื่อรณรงค์งดลดการเผาตอสั่งข้าวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงมีการขอความร่วมมือพูดคุยในการปรับเปลี่ยนการกำจัดตอสั่งข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยจากการเผาไปใช้วิธีไถกลบลงดินเพื่อให้เป็นปุ๋ยร่วมกับการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อให้เกิดเขาเรียกในลดการใช้สารเคมีแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศอีกด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นการขอความร่วมมือแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้กฎหมายลงโทษแต่เน้นใช้การพูดคุยกันมากกว่านะครับก็นะคะแล้วก็ที่ล่าสุดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการประจำปี2566ได้กำหนดเป้าหมายนะคะลดจุดฮอตสปอตค่าคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐานและพื้นที่เผาไหม้ลง20%ของค่าเฉลี่ย5 ปีย้อนหลังรวมถึงการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย